สวัสดีครับในคลิปที่แล้วของผมลงกันที่แมกมา1กับตัวแอดในคลิปนี้ของผมมากันที่แมกมา2บ้างซึ่งแมกมา2เนี่ยคราวนี้ผมจะเอาสกอร่ามาลงคงจะไม่เหมือนใครสักเท่าไหร่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสกอร่ามันลงได้เหรอมันเป็นเวทนะดินน้ำลมไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วมนในนั้นมันมีธาตุมืดซึ่งก็ถูกครับมนมันมีธาตุมืดมันก็ถึกเวทพอสมควรทำให้มันโดนเบาลงอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าสกอร่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นกากจนตีไม่เข้าคือมันก็ตีเข้าอ่ะแหละเพราะว่าอินผมมันก็สูงอยู่พอสมควรแล้วก็ทั้งใส่คลิปยานาทั้งอะไรทั้งหลายแหละแถมมีคาวดี้เลนนี่มีปากซีดีอีกก็ผมลองตีมาได้เปอร์ 2-3 เปอร์มันก็EFP ถือว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันเก็บแบบเพลินถ้ากดกรัมเงินก็จะได้ประมาณสัก 250,000-300,000 แล้วเนี่ยรวมๆแล้วซึ่งมันก็ออกจะประมาณเท่าทุนนะสักมากกว่าถ้าฟาร์มเงินผมสำหรับสกอร่าผมว่าไม่น่ากดกรัมสักเท่าไหร่หรือจะกดก็ได้แล้วหวังแรก็แล้วแต่วิธีลงแมปแมกมา1กับแมกมา2เนี่ยมันสามารถมาบัฟที่แมปแมกมา1แล้วเดินเข้าไปแมกมา2ได้โดยที่บัฟโซลิงไม่หายซึ่งก็นะยุ่งจังเว้ยผมก็จะเอาตัวมาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็มาบัฟเอาเราก็จะเริ่มกันที่เอาโซลิงมาบัฟก่อนเอาล่ะผมจะเอาโซลิงมาบัฟอุ๊ยยุ่ง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 ทำไมมันชอบมาตีไอ้ตัวเอาจังเลยเว้ยสงสัยได้ลงแม็กมา1กันพอดีโอ๊ยยุ่งกันจังจะไป2เว้ยมีพ่อค้าขี้ขโมยเปลี่ยนผิดอาชีพหรือเปล่าวะมันควรไปเปลี่ยนอาชีพโจรไม่ใช่อาชีพพ่อค้านะขยันมาจังไปไกลๆรีบบัฟและรีบเข้าดีกว่าตรงนี้มันเยอะจังเว้ยผมก็จะบัฟคาฮิบัฟเศษสปิริตรอแป๊บนึงเราจะเริ่มกันป้ายเราก็จะยาเร่งพอใช่ลืมมาแล้วจ้าตายหาแล้วทัดมืดเหรอมืดเหรอมืดแล้วไงทาไฟนี่ยิ่งหมูเลยอะพานาเซียปลาเราไปไกลๆกันบ้างเราจะต้องเตรียมกลับมาให้มันทันก่อนที่บัฟมันจะหมดผมก็จะดูว่าตรงนี้4นาทีมืดอะไรทัดมืดม้าผีเหรอม้าไฟม้าไฟม้าไฟแล้วไงโอ้ไอตัวนี้ดอกพานาเซียมาแล้วพานาเซียตอนนี้มันเท่าไหร่วะผมจำได้ว่าเคยดูราคาประมาณ 4-5,000 ตกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้นี่เราวิ่งมาบนฝ่ายเลยว่ะเราไปหาที่ที่มันเยอะๆดีกว่า
ถ้าชอบสายยืนแช่กลางพื้นน้ำก็ได้นี่โอ้โหจะลากก็ลากไปไกลเลยจะ100 200แต่ก็ขึ้นเป็นเส้นนะ AB จะหมดว่ะเราควรจะไปเตรียมกลับไปเอาได้แล้วไม่ควรใจนี่มากเราต้องมาอยู่ในพื้นน้ำสิตายแล้วมั้งน่ะเออนั่นน่ะก็ว่าทำไมมันไม่ค่อยรัวเท่าไหร่ดับไอ้เบิ้ลมันจะหมดนี่เองเอบีหมดเราก็ยังตีได้แต่ไอ้นี่หมดยาดีกว่าเปลืองยาสกอล่าผมสโลแกนไม่เสียค่าปั๊มเลยผมมีบัฟคาฮี่อยู่มันก็ตายได้นะเพราะว่าถ้ามันโซลสไตล์มาพร้อมๆกันหลายๆตัวนี่ถึงตายนะเลือดผมก็ 8,000 อ้าวลืมดับเบิ้ลโบคลิกปุ๊บตายปั๊บเลยสั่งตายเมเทโอเมเทโอเราเมเทโอมันเอามั่วแล้วเอาโอ้เอาเต็มอีกโอ้ไหนลากวะก็มาใส่ดาบสองมือ
ล่อยมันลากไปเราไปตรงอื่นดีกว่าโอ้วิดียังไม่เคยได้การเมืองกล่องเราเคยได้แต่สกายดีลิเตอร์แต่ว่าไอ้กิ๊กการ์ดนี่ยังไม่เคยได้ยังไม่ได้อยู่มานานมากขนาดนั้นโอ้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 มันคลิกแป๊บนึงปุ๊บเปลี่ยนตัวคลิกเงี้ยคลิกไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆมีกี่ตัวเราก็ต้องคลิกแม่นๆนิดนึงแล้วมันจะแบบดูอลังการมากเลยเพราะว่าเวทมันลงมาหลายตัวได้ดอกม่วงได้ลิเล็กเป็นของแถมด้วยโอ้ถ้าจะเยอะขนาดนี้ก็ขอหน่อยแล้วกันแบบเมื่อกี้เราสามารถใช้หมอกเบรกไว้ได้ให้มันตาบอดไม่ต้องตามมาคือพยายามอย่าให้เกิน5ตัวเกินแล้วแบบไม่ไหวนะเมื่อกี้กี่ตัววะ7มั้งคลิก
ุ้ยเยอะว่ะมันตรงที่คลิกรัวๆเนี่ยแหละไม่ต้องห่วงเรื่อง HP ไม่ต้องห่วงเรื่อง MP ตีอย่างเดียวครับไม่สนอะไรทั้งนั้นกูตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวเข้าไปเก็บเหนื่อยเลยจ้าตีอย่างเดียวมันลาก AB ก็เริ่มใกล้ๆแล้วไปเอาก่อนก็ได้อุ๊ยเสือกอุ๊ยเยอะว่ะลมเมื่อไหร่ไนท์เยอะมากเลยแถวนี้เราไปไกลๆบ้างอ่ะอุ๊ยอุ๊ยโซคันๆเอาไงแล้วก็ตัวนี้หมดแล้วโอ้ปาดซีดีติดเหรอต่อโต่อตัวนี้แล้วก็ต่อแมงปองแล้วก็ต่อก้อนดินไอ้ตัวนี้ถึงหน่อยไอ้แม่เลยกิ๊กต่อมาก็ต่อโอ้โอ้เพลินมากช่วงมาแรกๆผมตีเพลินมากตีอยู่ทั้งวันอ่ะตีจนการ์ดหล่นอ่ะอุ๊ยก่อนเดโบลิตแล้วก็ดีลิเตอร์ไม่ตีก่อนดีแล้วก็มามังกรดีมังกรดีตัวนึงเก็บของกันเถอะเดี๋ยวมันจะหายเอานะเอ้ยเสือกนี่เอาใบไปตายโอ้โหไม่ได้โออะไรขนาดนี้วะโอ้คลิกเข้าไปอ
AB ใกล้หมดกลับฐานคุณเอาไปเลยทุกกองโอ้ไฟบอลระหว่างนี้เรากดบัฟรอจริงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมั้งมันแค่บัฟอะดรีนาลีนพอซึ่งตัวมันก็ได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องออลไปมันจริงจังครับโอ้โอ้น้ำทำไมเหลือแค่นี้วะน้ำระเหยเหรอโอ้โอ้เอาไหนแม่ซ้อนกันอีกโอ้ยดูเลขโอ้ยเลขแบบขึ้นเป็นสายอ่ะตัวไหนมาก็คลิกเข้าไปเหนื่อยเก็บของเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเอาเก็บโบว์ไม่สนเราก็ยัง AB ก็ยังเหลือนี่ตรงนี้แหละคลิปตัวนี้ให้แม่เทลเลอร์ก่อนเอาแล้วก็เจมโบลิกลิเตอร์เหมือนจะมีตัวนี่ไงฟ้ามาก็ต่อเก็บชักจะเริ่มเยอะไหนแน่2ตัวโอ้โหมีดิลิเตอร์ยังไงตีเข้าไปเอาลุยกินบัวแล้วเอาโอ้ลุยตันเหรอก็ใส่ดิใส่เข้าไปเอามาเดี๋ยวเอาปากซีดีติดแล้วก็ใส่ดิเอ็ดดีหมดนี่หว่า
เดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเฮ้ยยุ่งเว้ยยุ่งเว้ยอ้าวชิบหาย MP เดี๋ยวนะเพลินเมื่อกี้เพลินไปหน่อยเฮ้ยเยอะอ้าวกระตุกเฮียแล้วจ้าเคิร์ดอีกโอ้โหเพลินไปนิดนึงวิ่งช้าเลยเคิร์ดเอาไงกับเคิร์ดดีวะความบันไลมาเกิดแล้ว HP บัฟเลือดหายกำลังตีเพลินๆเลยหมดมารัวจัดจนไม่ว่างเก็บของเมื่อกี้ใครทำเราไว้แสบมากเอาใหม่จุดเดิมมันดีกว่าโอ้เดี๋ยว MP เรายังไม่เต็มอ่ะวะเก็บก่อนตีเพลินมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้อีกตีไปเก็บไปอะไรวะเนี่ยโอ้เฮียจ้าติดเคิร์ดเดินเก็บไม่ได้เวลาไปใกล ระหว่างเก็บของแล้วก็เติม MP ไปทางกลาง
คิดว่ะตีไม่หยุดเลยไม่ได้ขยับจากตรงนี้เลยนะเนี่ยเอาไปเลยแล้วมันไม่เก็บเหรอไม่เก็บก็เอาเองมอนยุ่งเอาไปก่อนชิวๆเคิร์นอีกแล้วขยันเคิร์นว่ะคือไม่ต้องกลับไปเอาเลยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกี่ตัววะเมื่อกี้เนี่ยกำหมดพอดีมีไม่ได้เก็บไปบ้างเนี่ยก็รอบนี้ได้น้อยไปหน่อยปกติแล้วจะได้ไอ้พวกเนี้ยประมาณ100นึงโอ้ผมก็ต้องกลับไปที่เดิมก็คลิปนี้ของผมมาตีให้ดูเป็นแบบของจริงว่าเวลาปกติผมเวลาไปเวลหรือล่าของหรืออะไรเก็บกันยังไงก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมีได้การ์ดกิ๊กแถมมา